สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีเข้าถ้ำแล้วก็ผาข้างนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็นำผ้ามาประกบกันก่อนนะคะคือเราต้องเอาด้านผ้าจริงออกมานะคะแล้วเราก็เดินตีนผีหนึ่งนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็เดินมนเข้าไปประมาณสักครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะทำการคีบไปถึงที่ย้ำนะคะแล้วก็ตัดออกสักหน่อยเวลาเรากลับมามันจะได้สวยมันจะได้มนอันนี้คือจุดรักแร้นะคะตะเข็บข้างแล้วเราก็เดินกดเลยค่ะตีนผีนะคะทุกคนอาจจะไม่เข้าใจมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าตีนผีอะไรก็คือ2ขีดนะคะ2ขีดของสายวัดนะคะด้านนิ้วนะคะพอเราทำผ่าเสร็จแล้วก็เย็บชายเลยค่ะพอเราเย็บชายเสร็จนะคะแล้วก็นำผ้ากุ้นมาลุบเลยค่ะอันนี้ทางไมด์ออดจะใช้เป็นเทปก้างปลานะคะเราจะเดินให้มันตรงกับตรงที่เราย้ำไว้นะคะถ้าเรากลัวไม่แม่นยำแล้วก็เอาอะไรมาติ๊กไว้ดินสอหรืออะไรก็ได้อันนี้เราก็กลับด้านมาแล้วก็กำมาพับเข้าข้างในแล้วก็พับออกมาข้างนอกนะคะมันก็จะเป็นมุมสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็นำผ้าจับขึ้นอย่างนี้นะคะจับไว้กดไว้ค่ะให้มันตรงที่เราย้ำไว้นะคะเดินให้ตรงค่ะต่อไปเราก็กลับด้านนะคะกลับด้านขึ้นมาอันนี้ผ้าเราก็ตัดออกนิดนึงมันยาวออกมาส่วนเกินนะคะมันเหลืออยู่สักประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ย้ำเดินวนรอบเลยค่ะเดินวนรอบเลยค่ะตรงถึงมุมแล้วค่อยเอาปลายเข็มปักไว้แล้วก็หมุนไปเรื่อยแล้วก็ย้ำตรงที่ผ่านิดนึงนะคะเผื่อกันมันแตกเสร็จเรียบร้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาให้ชมอีกขอบคุณมากค่ะ